สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูต้นกระทกรกนะคะอันนี้คือต้นกระทกรกนะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าต้นเสาวรสนะคะนี่นะคะต้นเขาจะประมาณนี้นะคะอันนี้เราปลูกจากการเพาะเมล็ดนะคะคือที่บ้านจะมีต้นกระทกรกหรือต้นเสาวรสนี่นะคะสองต้นสองต้นใหญ่นะคะคราวนี้เราก็จะขยายพันธุ์นะคะโดยการเพาะเมล็ดแล้วก็เอามาปลูกนะคะอันนี้ต้นประมาณ2เดือนแล้วนะคะเราเพาะเมล็ดได้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วก็แยกต้นกล้ามาปลูกแล้วก็ได้ประมาณเท่านี้นะคะมีอยู่หลายต้นนะคะนี่นะคะนี่ค่ะเราจะปลูกเราจะทำการปลูกนะคะลงเป็นร่องเลยนะคะปลูกประมาณนี้นะคะลงเป็นร่องเลยนะคะสาวรสเป็นผลไม้หรือพืชที่ต้องทำคางให้เขาอยู่นะคะทำคางเขาปีนพอต้นเขาโตหน่อยเราก็ต้องทำคางไว้แล้วเขาก็จะปีนค่ะแล้วก็จะมีลูกให้เราเก็บได้ง่ายถ้าเราไม่ทำคางให้เขาปีนนี่เราให้เขาปีนตามต้นมะม่วงหรือต้นอะไรที่เป็นสูงสูงใหญ่ๆนะคะมันยากแก่เวลาเราเก็บลูกเขามากินนะคะทางบ้านจะมีต้นสาวรส2ต้นใหญ่เลยนะคะปีนี้ออกลูกเยอะมากเลยนะคะเราเก็บไปขายที่ร้านชำนะคะขายดีมากค่ะเลยค่ะก็เลยจะทำการขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดแล้วก็เอามาปลูกเพิ่มนะคะจะได้มีสาวรสขายให้ลูกค้าได้กินนะคะเพราะมีลูกค้าสั่งมาเยอะนะคะเวลาสาวรสออกลูกนะคะเด็กๆจะชอบมากเลยค่ะอันนี้คือต้นสาวรสนะคะกำลังสวยเลยพุ่มเลยค่ะอันนี้เราปลูกโดยการใส่ปุ๋ยคอกอย่างเดียวนะคะยังไม่ได้รดอะไรเลยนะคะส่วนน้ำเราไม่ต้องรดเขามากนะคะประมาณอาทิตย์หนึ่งรดครั้งหนึ่งก็เขาก็เกิดนะคะปลูกง่ายสาวรสจะปลูกง่ายนะคะปลูกไม่ยากค่ะสาวรสจะมีประโยชน์นะคะมีวิตามินซีเยอะกินแล้วทำให้ผิวสวยนะคะอันนี้คือต้นสาวรสและกระทกรกนะคะวันนี้ขอจบคลิปในการนำเสนอต้นกระทกรกหรือต้นสาวรสนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ